ะนั้นเส้นทางรถไฟตรงนี้ถึงถือว่ามีความสำคัญแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมก็อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงนะครับว่าการเชื่อมโยงจากเหนือลงใต้นั้นเนี่ยนอกจากเส้นทางที่ผมพูดถึงสักครู่นี้เรายังมีอีกเส้นทางหนึ่งนะครับซึ่งคงจะเป็นในระยะยาวที่การเชื่อมโยงระหว่างจีนกับไทยนั้นเนี่ยสั้นกว่าก็คือเส้นทางที่ผ่านจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายของเราขึ้นไปที่คุนหมิงคือผ่านเส้นทางหมายเลข3นะครับก็ผ่านประเทศลาวแล้วก็ผ่านประเทศเมียนมาด้วยแต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยทางสหภาพเมียนมานะครับซึ่งก็มีเส้นทางที่จีนนั้นพัฒนาลงมาสู่ทางตอนใต้เพื่อออกสู่ทะเลนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งมีหลายเส้นทางครับแต่ทุกเส้นทางนั้นล้วนเป็นประโยชน์ในเรื่องของการที่จะทำให้เกิดการค้าการลงทุนในแต่ละประเทศนะครับเพราะอย่างที่เรียนก็คือว่าในยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงของไทยนั้นเนี่ยเราไม่ได้มองประเทศเราประเทศเดียวแต่เรามองในประเทศเพื่อนบ้านเรามองประเทศในกลุ่มอาเซียนมองในกลุ่มของประเทศที่อยู่นอกกลุ่มอาเซียนหรือเป็นอาเซียนพลัสพวกนี้นะครับเพราะสิ่งที่เราให้ความสนใจในขณะนี้นั้นผมก็อยากจะเรียนว่าพวกเราคงจะสนใจว่ารถไฟไทยจีนไปถึงไหนนะครับมากกว่าจะอยากจะฟังเรื่องอื่นรถไฟไทยจีนนะครับบัดนี้เราก็เดินทางมาใช้เวลาเดินทางมามากพอสมควรโครงการนี้ไม่ใช่โครงการใหม่เสียทีเดียว มีการพูดกันตั้งแต่ปี2553แต่ก็เราก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอยู่ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี53เป็นต้นมาแต่ในปี2557ถึง2558นั้นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนในเรื่องของการพัฒนาเส้นทางรถไฟตรงนี้ก็มีความคืบหน้าผมเรียนว่ามีความคืบหน้ากว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะในครั้งนี้เราได้มีการลงรายละเอียดเราได้มีการลงรายละเอียดเราได้มีการทำการศึกษาเราได้มีการแบ่งงานกันระหว่างรัฐบาลไทยกับทางรัฐบาลจีน อย่างชัดเจนเพราะที่เรียนว่าเราเดินมาไกลพอสมควรตรงที่ว่าเรามีการตกลงกันในเรื่องของการศึกษาความเหมาะสมเรามีการสำรวจและมีการออกแบบโดยเป็นข้อตกลงระหว่างไทยกับจีนทางจีนได้ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาสำรวจพื้นที่มาสำรวจพื้นที่ตลอดตั้งแต่หนองคายลงมาจนถึงมาบตาพุดมาถึงกรุงเทพได้มีการออกแบบในเรื่องของเส้นทางได้มีการออกแบบในเรื่องของอุโมงค์ได้มีการออกแบบในเรื่องของสถานีรถไฟต่างๆนะครับสิ่งที่เราตกลงกันได้ก็คือในเรื่องของเส้นทางนั้นเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากเรามีพื้นฐานในการศึกษาเดิมอยู่แล้วเพราะเราก็มีการปรับจูนกันในเรื่องของเส้นทางจนเป็นเส้นทางเดียวกันนะครับเหตุผลที่เป็นเส้นทางเดียวกันนั้นก็จะทำให้งานที่ทางฝ่ายไทยนั้นเป็นผู้รับผิดชอบก็คือรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเราก็ไม่ต้องทำใหม่นะครับถ้าหากยังเป็นเส้นทางเดิมเพราะเรามีทุนเดิมอยู่แล้วที่เราทำการศึกษาไว้เพราะนั้นก็จะประหยัดเวลานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำการศึกษาการสำรวจออกแบบเสร็จ EIA ก็จะพร้อมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งส่วนที่เราต้องเตรียมการส่วนในเรื่องของการ เริ่มต้นตรงไหนก่อนก็ได้มีข้อตกลงกันนะครับว่าเราแบ่งเป็น4ตอนด้วยกัน4ตอนนั้นตอนที่1ก็คือกรุงเทพแก่งคอยตอนที่2ก็คือแก่งคอยมาบตาพุดตอนที่3ก็คือแก่งคอยนครราชสีมาตอนที่4ก็คือนครราชสีมาหนองคายนะครับ4ตอนด้วยกันจากการศึกษาร่วมกันนั้นก็พบว่าตอนที่1กับตอนที่3นั้นสามารถที่จะดำเนินการได้ก่อนนะครับเพราะว่าในตอนที่2นั้นซึ่งเป็นช่วงที่ลงไปที่มาบตาพุดแล้วจะต่อไปที่จังหวัดระยองด้วยตรงนี้จะมีเส้นทางรถไฟหลายเส้นซึ่งจะต้องมีการตกลงร่วมกันว่าเราจะแบ่งการใช้เส้นทางตรงนี้อย่างไรเราจะมีกี่รางทั้งหมดกี่ระบบกี่แทร็กแต่เส้นทางกรุงเทพหนองคายโคราชนั้นถือว่าสามารถดำเนินการได้เลยนะครับได้ก่อนนะครับก็เพียงแต่ว่าเราจะแบ่งงานกันทำตรงที่ว่าส่วนไหนที่เป็นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีสูงๆในเรื่องของการเจาะภูเขาตรงนั้น
ทางฝ่ายจีนก็จะเป็นผู้รับผิดชอบส่วนที่เป็นตอนที่หนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นราบก็จะเป็นส่วนที่ไทยรับผิดชอบแต่ทั้งหมดนั้นเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของการดูแลของทางการจีนเพราะว่าตัวระบบโครงสร้างพื้นฐานกับตัวระบบรถนั้นจะต้องไปด้วยกันเราก็ได้หารือกับทางจีนว่าจริงอยู่เราใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วใช้ในเรื่องของการออกแบบของจีนเพื่อให้ความมั่นใจว่าตัวรถที่มาวิ่งบนโครงสร้างพื้นฐานตรงนั้นสามารถวิ่งได้โดยไม่มีอุบัติเหตุโดยมีความปลอดภัยสูงสุดแต่เราก็ขอว่ามาตรฐานและคุณภาพของการก่อสร้างของบริษัทของคนไทยนั้นปัจจุบันนี้ก็มีคุณภาพและก็มาตรฐานที่อยู่ในชั้นแนวหน้าของโลกเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับเพราะว่ารถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครหลายเส้นทางก็ก่อสร้างโดยฝีมือของบริษัทคนไทยทางจีนก็บอกว่าก็ขอว่าให้มีคุณภาพกับมาตรฐานที่จีนต้องการนะครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของเขาเราก็บอกว่าถ้างั้นเราก็รับประกันในเรื่องของคุณภาพด้วยเหตุอย่างนี้เราถึงจะทำงานด้วยร่วมกันได้นะครับส่วนในเรื่องของรูปแบบการเดินรถรูปแบบการลงทุนเรื่องการเงินนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องพูดคุยกันต่อไปหลังจากที่เราดำเนินการในเรื่องของการศึกษาและก็การสำรวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ผ่านขั้นตอนในกฎหมายของประเทศไทยแต่สิ่งที่เราตกลงกันได้แล้วนั้นเราก็จะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นมีพิธีเริ่มต้นวางศิลาฤกษ์ซึ่งเราก็ได้กำหนดร่วมกันว่าวันที่19ธันวาคมก็จะไปพิธีวางศิลาฤกษ์โดยเริ่มจากไหนครับก็จะเริ่มจากสถานีรถไฟเชียงรากน้อยโดยการเปิดศูนย์ควบคุมและบริหารการเดินรถนั่นจะเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้อย่างเป็นทางการนะครับอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบเป็นความคืบหน้าในส่วนของรถไฟไทยจีนนะครับเพราะเมื่อพูดตรงนี้แล้วเนี่ยผมก็อยากจะพูดต่อไปอีกนะครับว่าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกับในเรื่องของการต่อยอดใช้ประโยชน์สิ่งที่เราพูดกันในวันนี้นั้นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลไทยก็คือในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนด้วย2เหตุผลด้วยกันอันที่1ก็คือว่าการพัฒนาประเทศของเรานั้นได้เติบโตมาถึงจุดหนึ่งจุดหนึ่งนั้นหมายถึงอะไรจุดหนึ่งนั้นหมายถึงว่าสิ่งที่เราได้เคยมีความได้เปรียบในการพัฒนาอุตสาหกรรมของเรานั้นโดยใช้แรงงานใช้วัตถุดิบในประเทศบัดนี้เนี่ยทุกอย่างมันแพงไปหมดเราต้องอาศัยในเรื่องของแรงงานจากต่างประเทศแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อนบ้านในปรัชญาของการพัฒนาของเรานั้นเราไม่ได้เติบโตคนเดียวในภูมิภาคนี้เราจะต้องไปด้วยกันกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะประเทศเพื่อนบ้านนั้นยังมีช่องว่างระหว่างรายได้ระหว่างกลุ่มประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขงในระหว่างในกลุ่มของประเทศในกลุ่มอาเซียนมันเป็นจุดหนึ่งที่ประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้ถ้าเราไม่มองไม่ช่วยเหลือไม่เกื้อกูลกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยเพราะนโยบายในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษเราถึงเริ่มจากในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพราะชายแดนนั้นเป็นประตูที่สำคัญอย่างที่เรียนนะครับ Maritime Silk Road นั้นมี2เส้นทางเส้นทางทางทะเลกับเส้นทางทางบกเมื่อประชาคมอาเซียนเปิดแล้วเนี่ยการเดินทางทางบกก็จะมีความสำคัญมากขึ้นการค้าขายโดยผ่านถนนผ่านรถไฟตรงนี้ก็จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นถึงเป็นจุดแรกที่ทางคสช.แล้วก็ทางรัฐบาลให้ความสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจชายแดนเราอาจจะบอกว่ามันเป็นการค้าปกติซื้อมาขายไปก็ถูกแต่บัดนี้ในอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมก็เริ่มมีการเคลื่อนย้ายออกไปสู่ในชายแดนไปลงทุนในชายแดนเพราะว่าเราต้องการในเรื่องของแรงงานรัฐบาลก็ให้ความสะดวกในเรื่องของการจดทะเบียนในเรื่องของการนำแรงงานเข้ามาทำงานในประเทศไทยรวมทั้งในเรื่องของหลักประกันทางด้านสังคมด้วยเพราะเราต้องดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนป
ประเทศเพื่อนบ้านก็ตาม